ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สมอได้รูบิกมา3ลูกนะคะมาเดี๋ยวพี่สมอจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยเดี๋ยวพี่สมอจะมาแกะเลยนะโอ้สีสันสวยมากเลยค่ะชิ้นที่1ชิ้นที่2นี่มาชิ้นสุดท้ายนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่สมบูรณ์จะลองหมุนดูนะหมุนได้ลื่นมากเลยค่ะนี่อันนึงนะคะก็จะเป็นของพี่ส้มโอส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นของน้องแตงโมนะคะอีกอันเนี่ยก็จะเป็นของไตเติ้ลนะคะแต่ถ้าจะเล่นให้สนุกเนี่ยมันต้องเล่นยังไงนะอ๋อมันต้องแข่งกันแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่ส้มโอจะไปท้าน้องแตงโมนะคะมาแข่งเล่นรูบิกกันดูซิว่าใครจะชนะไปพ่อมาเป็นกรรมการให้หน่อยมาช่วยตั้งโจทย์รูบิกให้ด้วยเดี๋ยวส้มโอจะแข่งรูบิกกับแตงโมจะแข่งกับแตงโมเหรอใช่ให้พ่อตั้งให้นี่นะใช่พ่อตั้งให้เลยเดี๋ยวพ่อจะตั้งให้ยากๆเลยนะได้มาส่งมาเดี๋ยวพ่อจะตั้งโจทย์ให้เอายากๆเลยนะใช่เอายากๆเลยยากๆเลยแต่ไม่ให้ดูนะเดี๋ยวพ่อซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวจะเห็นว่าพ่อตั้งยังไงแป๊บนึงพ่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อจะจับเวลาพ่อจะจับเวลาแล้วนะนับหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มเลยนะ1 2 3เริ่มจับเวลาโอ้โหจับโอ้โหหมุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน้าตาตั้งใจถ้าเสร็จระวางเลยนะถ้าเสร็จระวางแล้วก็จะหยุดเวลาเร็วเรียบร้อยโอ้โหไหนหมุนรอบโอ้โหนี่เรียบร้อยทำเวลาไป20วินาทีโอ้โห20วินาทีเองโอ้โหอันนี้ต่อไปจะเป็นน้องแตงโมนะว่าใครจะเร็วกว่าต่อไปจะเป็นน้องแตงโมนะครับน้องแตงโมนี่พอตั้งโจทย์ให้แล้วนะตั้งให้แล้วจะแข่งกับพี่สมโอนะพี่สมโอได้20วิคอยดูน้องจะได้กี่วิโอเคเอ้า1 2 3จับเวลาโอ้โหโอ้รวดเร็วโอ้โหเร็วยังไม่เชื่อโอ้โห10วิเองอ่ะ10วิเองโอ้โหเด็กอัจฉริยะนี่วะเนี่ยโอ้โหดูจับเวลาพี่สมอให้ดูเลยว่า10วิเหลือเชื่อพี่สมอยังงงนะมันต้องมีแข่งใหม่อีกรอบนึงนะเนี่ยมาแข่งใหม่อีกสักรอบนึงเพราะมันเร็วอ่ะมันเร็วเหลือเชื่อในรอบ2นะรอบ2นะพอตั้งโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วพอตั้งโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วรอบ2โอ้โหรอบแรกน้องแตงโมไวมากเลยนะไวเหลือเชื่อโอ้งงกันเป็นแถวเลยนะพี่ทอมโอก็ขอแก้ตัวแล้วกันถ้าเร็วขนาดนี้ก็ไม่ยอมนะยอมไว้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะจับเวลาแล้ว1 2 3ลุยโอ้เห็นมั้ยก็เร็วอยู่นะทำไมโอ้โหทำไมสู้น้องแตงโมไม่ได้พ่อก็ไม่เข้าใจโอ้โหนี่เป็นการฝึกทำแรกๆเลยนะโอ้โหอันนี้เร็วขึ้นนะ13วิสุดยอดอ่ะนี่ยิ้มกริ่มภูมิใจในตัวเอง13วิแล้วนะโมสู้เด็กเลยโมโอเครอบนี้เป็นรอบแบบรอบ2นะรอบแรกชนะแบบเหนือเหลือเชื่อเลยนะใช่ไหมโมพี่ทั้งโมยังงงเลยอันนี้แบบมาแบบยิ้มกริ่มเลยชนะแชมป์เก่าโอเคอ่ะนับ1 2 3อ้าวลุยโอ้โหไวโอ้โหโอ้โห5วิอีกแล้วมันสุดยอดอ่ะรอบแรกก็2 3วิรอบนี้ก็5วิชนะเหลือเชื่อเลยแบบเก่งดูยิ้มดูแก้มมีความภาคภูมิใจฮะอะไรนะมีคนมากระซิบกรรมการว่ามีเด็กเอาเปรียบคู่แข่งเหรอฮะฮะขอดูหน่อยตรงเอาใครถ่ายภาพได้หรือเปล่าเนี่ย
อ้าวเดี๋ยวก็มีคนถ่ายภาพได้ว่ามีเด็กแอบโกงเหรอแอบโกงไหนไหนเอาภาพช้ามาให้ดูหน่อยเอาภาพช้ามาให้ดูหน่อยฮะเออภาพแล้วก็รู้เลยว่าเอาเปรียบที่โกงเพื่อนจริงๆเลยไม่ได้นะวันหลังห้ามแบบนี้นะอันนี้จับแพ้ฟาวเลยนะให้พิสโมได้แชมป์ชนะไปเลยนะเออรู้ไหมว่ามันไม่ดีวันหลังไม่ทำนะโอเคเด็กต้องไม่เอาเปรียบเพื่อนนะ